สวัสดีค่ะชื่อธัญพรวัชรานนท์นะคะก็เป็น Product Specialist หรือว่าเป็นหนึ่งในผู้พัฒนานี้นะคะก็คือพื้นฐานเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะตัว Product นี้นะคะก็คือชื่อเดิมคือ Arm Rehealth ปัจจุบันเราใช้คำว่า Arm Booster ค่ะเป็นอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพระยางส่วนบนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะคือตัวอุปกรณ์ของเรานะคะจุดเด่นเลยก็คือว่าในปัจจุบันนะคะอุปกรณ์ที่มีทั่วไปอย่างเงี้ยในการฟื้นฟูของแขนนะคะสำหรับผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีกอะส่วนใหญ่ตามโรงพยาบาลตามชุมชนต่างๆเงี้ยจะไม่มีอุปกรณ์ที่ครบตอบโจทย์อาจจะมีแค่ชักลอกบางทิศทางอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็อย่างอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็คือจะมาแก้ไขในจุดนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบกลไกแต่ว่าตอบโจทย์การใช้งานและการเคลื่อนไหวในทุกทิศทางค่ะโดยที่จุดเด่นคือจะเป็นแบบเพียวแมคานิกก็คือใช้ระบบกลไก 100% ซึ่งตัวเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้มอเตอร์มันก็จะเป็นการลดต้นทุนในของตัวอุปกรณ์ที่เราเพราะว่าเราต้องการที่จะกระจายให้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นต้นทุนเนี่ยจะต้องต่ำลงนิดนึงแล้วก็แต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยครบแล้วก็มีประสิทธิภาพดังนั้นก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบการออกแบบโดยใช้การพยุงน้ำหนักโดยใช้กลไกของสปริงค่ะในการที่ช่วยพยุงแขนของผู้ป่วยให้เวลาคนที่ไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแขนเขาจะเบาขึ้นแล้วก็จุดเด่นอีกตัวนึงเลยค่ะก็คือเนี่ยค่ะเวลาเราขยับข้างนึงอย่างเงี้ยค่ะมันจะพาอีกข้างนึงสมมุติว่าเราอ่อนแรงครึ่งซีกเลยเราก็ใช้แขนข้างแข็งแรงอ่ะช่วยในการกางหุบอย่างเงี้ยก็จะไปในทุกทิศทางพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นยกกางหุบแบบนี้ได้เลยค่ะอีกอันนึงนะคะเราจะทราบได้ยังไงว่าผู้ป่วยออกแรงจริงไหมเราเลยพัฒนาตัวของโหลดเซลล์ค่ะจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ของ3แกนนี้อันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่รับแรงในของแขนทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ออกไปประมวลผลหน้าจอแบบเรียลไทม์เลยก็จะทำให้ผู้ป่วยทราบว่าเอ๊ะตอนนี้เขาออกแรงข้างอ่อนแรงพอไหมแบบนี้ค่ะก็จะให้เขาออกแรงได้มากขึ้นค่ะเหตุผลก็คือว่าด้วยส่วนตัวเป็นนักกายภาพบำบัดใช่ไหมคะตอนที่เวลาเราลงชุมชนเราแบบเห็นผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงอุปกรณ์ต่างๆเงี้ยค่ะแบบเขาปกติเขาก็จะเน้นการเดินอะไรอย่างนี้แต่ว่าในชีวิตประจำวันเราต้องใช้มือใช้แขนเงี้ยใช่ไหมคะพอเราเห็นว่ามันมีหลายคนที่สมมุติว่าเขาจะทำการฟื้นฟูเนี่ยโดยปกติแล้วว่าแขนฟื้นฟูยากกว่าขาซึ่งใช้เวลานานกว่าและใช้จำนวนครั้งที่นานกว่าทีเนี้ยค่ะพอเราเห็นว่าผู้ป่วยน่าจะมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ให้เขาฝึกได้ใกล้บ้านแล้วก็ฝึกได้บ่อยขึ้นโดยที่ต้นทุนไม่ต้องสูงมากเพราะว่าในตอนนี้ที่อุปกรณ์แขนที่แบบแพงๆแบบว่าเป็น10กว่าล้านเนี่ยค่ะจะมีแค่บางโรงพยาบาลก็อาจจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดที่นั่นเราก็เลยมองว่าถ้าเขามีอุปกรณ์ที่ใกล้บ้านนะก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นตามชุมชนก็เลยเน้นออกมาเป็นระบบกลไกที่แบบง่ายต่อการเข้าถึงเนี่ยค่ะค่ะเทดฟันก็คือว่าในตัวทุนเนี่ยค่ะก็คือช่วยสนับสนุนให้เราเปลี่ยนจาก TRL 6เป็น TRL 7ก็คือเราอะค่ะเหมือนเราเริ่มจากพอค่อยๆพัฒนามาอย่างนี้ใช่ไหมคะในส่วนของเงินทุนเนี่ยเราก็จะเอามาในการพัฒนาตัวโปรแกรมตัวซอฟต์แวร์ต่างๆหรือว่าโคเวอร์แล้วก็ที่สำคัญค่ะเรานำตัวเนี้ยไปขอมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ซึ่งก็เป็นจุดสำคัญเลยที่เราจะนำสู่เชิงพาณิชย์อันนี้ค่ะก็ต้องแบบขอบคุณเทสฟันมากค่ะที่ให้ทุนสนับสนุนตรงนี้ค่ะ